มีเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งอายุ60ปีคุณลุงท่านนี้เนี่ยคือแกจะนอนแล้วปรากฏว่าหมาแถวบ้านเนี่ยมันเห่าดังเลยโมโหนะฮะตั้งใจจะจุดไอ้ระเบิดประทัดน่ะที่มันเป็นลูกบอลน่ะอะไรหมาจะไล่หมาแต่ไอ้ระเบิดประทัดอันเนี้ยมันดันระเบิดใส่มือตัวเองฮะจนมือของคุณลุงท่านนี้เนี่ยโอ้โหเวอร์ฮะ3นิ้วเนี่ยเกือบขาดอันนี้เราเนี่ยต้องเดี๋ยวดูขึ้นภาพเต็มๆเลยคือพยายามจะต้องเบลอเอาไว้นะคุณผู้ชมภาพมันหวาดเสียวมากเมื่อคืนนี้ตี2นะฮะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าคุณลุงท่านนี้คือลุงสำริดอายุ60ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะประทัดลูกบอลระเบิดใส่มือครับเลือดอาบนิ้วเนี่ย3นิ้วตรงกลางเนี่ยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยเป็นแผลฉีกขาดขนาดใหญ่แล้วเลือดเนี่ยไหลเป็นทางเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่โอ้โหแผลฉีกขาดน่ากลัวมากเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยผู้สื่อข่าวสอบถามของคุณลุงสำริดนะฮะเจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกว่ารำคาญเสียงหมามันเห่าดังจนนอนไม่หลับเลยตั้งใจจะเอาประทัดลูกบอลเนี่ยไปไล่หมาแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ปาเลยระเบิดคามือปกติแล้วเนี่ยก่อนมันจะระเบิดมันจะมีเสียงดังปื๊ดมาก่อนแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ทันมีเสียงบึ้มเลยฮะคามือนี่ไล่หมานอนไม่หลับรำคาญลูกไม่จุดมันปื๊ดมันต้มเลยมันไม่ปกติมันจะต้องฟีดก่อนอ๋อหมามันเห่าดังโอ้โหน่ะเต็มหมดมีแต่หมานอนไม่หลับครับดีนะมือไม่ขาดฮะส่วนเมียของคุณลุงสำริดเนี่ยก็บอกว่าพยายามจะห้ามผัวแล้วนะครับว่าจะไปจุดไล่หมามันทำไมปล่อยมันไปเถอะแต่คาดว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากการที่ว่าไอ้ระเบิดประทัดลูกบอลอะไรอย่างเงี้ย มันหมดอายุมันเลยบึ้มใส่มือฮะจุดไล่หมาหมามันเห่าบอกนกขู่อย่าไปไล่มันทำไมไปจุดทำไมวะตัวเองก็พิการอยู่ใช่ไหมมือโยนไม่ไปอ่ะมือเป็นไอ้กระดูกทับเส้นมันกระชาไปทั้งตัวใช่ไหมอ๋อเขาเป็นโรคอยู่แล้วก็ไปจุดก็ไม่ไประเบิดเหมือนกันตะกุไหนล่ะไอ้จะปิงปองน้อยๆดูน้อยๆอ่ะแล้วมาจากไหนเอาไปซื้อรำร้านค้ามาตั้งกันหลักกุไหนป้ามาลัยนะครับเมียของคุณลุงสำริดบอกว่าลุงแกเป็นกระดูกทับเส้นคือจะโยนเนี่ยก็โยนลำบากอยู่แล้วแล้วดันไปเจอประทัดที่ซื้อมาเนี่ยนานมาก อาจจะหมดอายุโอ้ดีนะฮะมือไม่ขาดเหตุการณ์นี้คงรักษาตัวแล้วลุงอาจจะเข็ดกับประทัดไปอีกนานนะยังดีนะนิ้วเนื้ออะไรยังอยู่ครบไม่ต้องตัดนะครับ